เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็จะเรียนรู้เรื่องสุญญตาทำใจให้ผ่อนคลายให้เบิกบานให้ปลอดโปร่งโยมทำใจให้ผ่อนคลายทำกายให้วิเวกและผ่องใสทำจิตทำใจให้วิเวกและผ่องใสผ่อนคลายให้ผ่อนคลายก่อนนะหัวใจของการเจริญเข้าสู่สุญญตาในพระสูตรในมหาสุญญตาสูตรลองไปอ่านดูในมหาสุญญตาสูตรเราจะพบคำว่าใส่ใจในความสงัดและวิเวกภายในอ้าวถ้าใส่ใจนี่ไม่ต้องหลับตาก็ได้โยมน้องลืมตาเนี่ยนะแล้วก็ใส่ใจกับความสงัดวิเวกภายในใส่ใจเพราะว่าท่านสอนแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายให้หลีกเล่นปลีกวิเวกใส่ใจกับความสงัดและวิเวกภายในหากไม่ใส่ใจกับความสงัดวิเวกภายในก็ไม่ใช่ฐานะเลยที่จะสามารถเข้าเจริญเข้าสู่สุญญตาได้เพราะใจเราเนี่ยนะมักจะใส่ใจไปเที่ยวข้างนอกไปนู่นไปนี่สารพัดอะไรลองลืมตาดูที่โยมพอบอกใส่ใจกับความสงัดวิเวกภายในเนี่ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่บางทีเขาไม่ยอมคือเขาเคยชินอยู่นิ่งๆไม่เป็นอันนี้จะต่างกับสมาธิที่โยมฝึกด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจหรือพองยุบอันนี้มันด้วยการกำหนดรู้ด้วยการดูลมหายใจด้วยการมองลมหายใจหรือพองยุบทุกขณะทุกระยะแต่สุญญตานี้มันพ้นไปจากการจะต้องมานั่งทำอะไรอะไรต่างๆด้วยวิธีใดพ้นไปจากวิธีแล้วเพราะมันไปถึงถ้าเทียบแล้วมันเป็นอุเบกขาแล้วใส่ใจจนกระทั่งเรียกว่าเราเกิดอุเบกขาเจริญขึ้นเจริญขึ้นอุเบกขาญาณหรือสังขารอุเบกขาญาณมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นหลายๆคนถามว่าแล้วอุเบกขาทำยังไงเจริญยังไงก็ลองหัดใส่ใจกับความสงัดวิเวกโดยลืมตาสิโดยลืมตาเราจะได้หัดเลยเราบอกว่าเรานั่งสมาธิจิตว่างแต่ลองลืมตาสิคนเขาพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้เขาพูดว่าเราหรือเขาพูดชักชวนเราไปทางนู้นดีบ้างไม่ดีบ้างใจเราจะโอนเอียงไปตามเขาเลยใช่ไหมเพราะนั้นโยมหัดเลยนะในชีวิตประจำวันไม่ว่าใครจะพูดยังไงโยมใส่ใจในความสงัดวิเวกไม่ได้พึงพอใจกับคำพูดเขาว่าจะเป็นที่ถูกใจไม่ถูกใจหรือว่าคำชักชวนเขาว่าไปนั่นไปนี่ไม่นี้เพราะนั้นโยมใส่ใจอยู่กับความสงัดวิเวกอันเป็นภายในวันนี้สุญญตาการเจริญสุญญตาเจริญด้วยการใส่ใจกับความสงัดวิเวกเกิดอะไรขึ้นใจเบาแล้วมันจะมีรู้สึกตัวค่อยๆตื่นขึ้นมารู้สึกตัวถึงกายกายนั่งกายขยับรู้สึกตัวถึงลมหายใจเพราะนั้นวันนี้ก่อนที่โยมจะภาวนาวิธีใดต่างๆเนี่ยว่างก่อนสิใจเนี่ยยังใส่ใจอยากจะไปนู่นไปนี่สารพัดเนี่ย
ให้หัดใส่ใจกับความสงัดวิเวกก่อนสมาธิโยมจะได้เป็นสมาธิที่เนื่องด้วยสุญญตาลองใส่ใจในความสงัดวิเวกอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งกำหนดอะไรทั้งนั้นนะเพราะหัวใจอยู่ตรงที่ใจเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆว่าเป็นเราหรือของเราก็คือว่างจากความรู้สึกที่ยึดมั่นว่าเป็นตัวเราหรือของเราโยมลองดูสิว่าพอโยมใส่ใจกับความสงัดวิเวกนะมันเหมือนข้างในยังไม่ยอมนะเพราะโยมเคยชินต้องทำนู่นทำนี่นะเมื่อก่อนนี้โยมอาจจะบอกว่าเป็นสุญญตาจิตว่างเข้าสู่จิตว่างด้วยการกำหนดอันนั้นโยมใช้กำหนดนี่กำหนดแล้วก็กำหนดเอาไว้มันก็ว่างแต่พอไม่กำหนดมันหายไปเลยความว่างแต่ถ้าโยมใส่ใจกับความสงัดวิเวกภายในแม้จะลืมตาแม้จะพูดคุยแม้จะทำงานมันว่างได้ตลอดเวลาเพราะนั้นความว่างของสุญญตานั้นเกิดจากใส่ใจกับความสงัดวิเวกภายในใส่ใจเพราะข้างในเนี่ยมันใส่ใจแต่เรื่องงานเรื่องการเรื่องไปพบปะสังคมมันอยู่สงัดวิเวกไม่เป็นหรอกนะเพราะนั้นเราใส่ใจกับความสงัดวิเวกภายในลืมตาวันนี้ลืมตาเราจะรู้สึกได้ว่าใส่ใจเป็นยังไงพอถ้าหลับตาเราก็จะแบบเดิมอะสมาธิกับวิปัสสนากำหนดเข้าไปแต่ตรงที่กำหนดจนกระทั่งมันเป็นกลางตรงที่เป็นกลางแล้วมันวางวิตกวิจารแล้วมันไม่ต้องกำหนดแล้วเพราะนั้นวันนี้เรามาเรียนต่อยอดตรงที่ว่าสังขารุเปขายานในวิปัสสนา10ญาณ16หรือจะเรียกว่าอุเบกขายานสั้นๆแล้วกันทั้งในสมาธิและวิปัสสนาเนี่ยต่อจากนั้นทำยังไงต่อถึงจะก้าวเข้าสู่มรรคญาณผลญาณแล้วก็ก้าวข้ามโคตรภูมิญาณได้ต้องใส่ใจในความสงัดวิเวกเป็นอุปนิสัยเนืองๆในชีวิตตลอดเวลาเลยโยมลองใส่ใจสิเพราะว่าโยมฝึกกำหนดมานานแล้วทั้งสมาธิวิปัสสนาแต่ตรงที่ใจเป็นกลางแล้วจะให้เป็นกลางมากขึ้นเป็นกลางมากขึ้นเป็นกลางแล้วก็มันมีรู้ตื่นขึ้นมาเราไม่ได้ใช้การเพ่งเป็นอารมณ์ไม่ได้ใช้การกำหนดเป็นอารมณ์ละแต่เราใช้จะเรียกกำหนดก็ได้กำหนดรู้ใส่ใจแล้วกันจะเป็นกำหนดรู้ด้วยการใส่ใจกับความว่างเป็นอารมณ์แต่นี้ก็รวมแต่นี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆทำให้เราอยากนั่นอยากนี่ลองหัดใส่ใจเลยสิใส่ใจใจโยมจะน้อมไปสู่สุญญตาใจโยมจะน้อมไปซึ่งในพระสูตรก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายหากเธอใจใส่ใจในความว่างภายในแล้วจิตยังไม่น้อมไปมันไม่น้อมไปหรอกเพราะโยมยังติดอยู่ที่กำหนดมันเลยไม่น้อมไปหรืออาจจะน้อมไปมันก็เหมือนกับว่างๆแบบประมาณนึงแต่ถ้าตรงที่อุเบกขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าแค่ใส่ใจหรือแค่บอกใจตัวเองว่าว่างมันเข้าไปข้างในเลยเข้าไปถึงบ้านใจเราที่บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็บ้านใจตรงที่ใจก็คือรู้อะพอโยมใส่ใจกับความสงัดวิเวกภายในเนี่ยมันจะมีรู้ว่าอะไรเกิดรู้ว่าอะไรตั้งอยู่รู้ว่าอะไรดับไปเขาเรียกว่ารู้ด้วยญาณทุกวันนี้ที่โยมฝึกวิปัสสนาญาณเนี่ยมันจะเป็นญาณที่เป็นโลกียะมันยังไม่ใช่ถึงจักขุงอุปปาทิญาณังอุปปาทินะมันยังญาณยังไม่เกิดดวงตายังไม่เกิดแต่มันก็ยังเกิดมันเกิดในเบื้องต้นในขั้นฝึกซึ่งก็ต้องฝึกไปก่อนฝึกกำหนดรู้จนมันมีญาณแต่ตอนเนี้ยญาณที่มันเกิดเป็นจักขุงอุปปาทิญาณังอุปปาทิที่มันเกิดเองเนี่ยเมื่อเราปล่อยวางแล้วอยู่ตรงไหนโยมก็อยู่กับ
ภาวนาก็อยู่กับรู้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าอะไรตั้งอยู่รู้ว่าอะไรเป็นไปรู้ว่าอะไรดับไปแล้วจะอยู่กับรู้ได้อย่างไรโดยที่ไม่เผลอใส่ใจกับความสงัดวิเวกภายในใจมันจะปล่อยวางมันจะรู้ลมหายใจได้เองรู้พองยุบได้เองแล้วมันไม่ใช่รู้เฉพาะลมหายใจหรือรู้เฉพาะพองยุบมันรู้ทั้งสติปัฏฐานทั้ง4เลยแล้วก็สติปัฏฐานทั้ง4ก็ดูทั้งกายทั้งอาการเคลื่อนไหวพองยุบทั้งความรู้สึกด้วยทั้งเวทนาด้วยทั้งลมหายใจด้วยความว่างที่เป็นสุญญตาเนี่ยทุกอย่างมันรู้อยู่ในนั้นหมดเลยถ้ายังว่างแล้วรู้อันนั้นทีรู้อันนี้ทีอันนี้ก็ยังเป็นว่างแบบฝึกเรียกฝึกแล้วกัน นะแต่ถ้าว่างจนมันเป็นสุญญตาเพราะเราใส่ใจกับความสงัดวิเวกภายในทุกอย่างตะทะตามันเป็นอย่างนั้นเองมันก็อะไรเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วมันก็จะรู้แบบมากส่วนมากขึ้นรู้ไปทั้งฐานทั้งสี่เลยมันไม่ใช่รู้ทีละฐานนะก็ต้องพิสูจน์สินะว่าในการที่เราฝึกสมาธิวิปัสสนาเราเติมต้นด้วยกำหนดรู้แต่ในการเจริญเข้าสู่สุญญตาตรงนั้นเราใช้ความเป็นกลางของใจเราแล้วความเป็นกลางของใจเราเกิดขึ้นเพราะว่าสงัดและวิเวกสงบสงัดวิเวกตามกับสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานจะสงบนิ่งแน่วแน่กำหนดรู้อยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอันนี้ถ้าว่างก็จะเป็นว่างแบบสมถะยังไม่ใช่ว่างแบบสุญญตาเพราะว่างจากสุญญตาถ้าว่างจากสุญญตามันต้องว่างที่ใจแล้วโยมลองดูสิว่าพอโยมใส่ใจกับความสงัดวิเวกเนี่ยข้างในเขายอมไหมมันไม่ค่อยยอมเท่าไหร่นะมันเหมือนมารเสนามารข้างในนะเขายังไม่ยอมก็คือใจเราอะกิเลสมารเราอะมันยังมีอาการร้อนร้อนข้างในหรืออาการหน่วงๆข้างในเพราะเมื่อก่อนโยมฝึกสุญญตาแบบกำหนดอันนั้นเป็นสุญญตาสมาธิกำหนดมันก็เป็นสุญญตาสมาธิแต่วันนี้เป็นสุญญตาวิโมกสุญญตาวิโมกตรงเกิดตรงที่เราปล่อยวางปล่อยวางเพราะเรารู้จักใส่ใจกับความสงัดวิเวกพอใส่ใจกับความสงัดวิเวกมากขึ้นมันจะเห็นอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปมันมีอาการแต่ไอ้ที่รู้กับเห็นเนี่ยมันไม่มีอาการแล้วเราก็ใส่ใจกับความสงัดวิเวกไม่ต้องตามดูตามรู้ตามเห็นแต่มันจะรู้ได้ยานในขั้นฝึกเราต้องคอยกำหนดรู้แต่ในขั้นที่มันเกิดวิปัสสนาญาณนะมันเป็น intuition นะ intuitive awareness มันเกิดเพราะว่าใจเราว่างแล้วปล่อยวางเราก็ลองมาเรียนรู้ดูพอเราใส่ใจกับความสงัดวิเวกใจเราก็รู้สึกผ่องใสผ่องใสก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกรู้เราก็สงัดวิเวกไปเรื่อยก็เรียกว่าสงัดวิเวกปัสสัทธิสงบระงับจากความอยากความยึดมั่นถือมั่นแล้วโยมลองใส่ใจในความสงัดวิเวกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทำวันเดียวได้นะโยมถ้าสุญญตาสมาธิสอนเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ถ้าสุญญตาวิโมกให้เวลาเลยเป็นเดือนเพราะข้างในมันมีอาการต้านเขายังไม่อนุญาตให้เราเข้าไปนะพอเรามีเรื่องในใจข้างในที่เรายึดมั่นถือมั่นเยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงให้หลักโดยหลักอันนี้ก็คือการเจริญสุญญตาด้วยการใส่ไม่ใส่ใจในนิมิตทั้งหลายไม่ต้องใส่ใจในนิมิตทั้งหลายเลย
ใส่ใจแต่ความสงัดและวิเวกภายในเดี๋ยวเขาจะน้อมไปเองเลยนะเมื่อก่อนนี้เป็นสุญญตาแบบเทียมๆเราอาศัยใส่ใจกับนิมิตที่มันทำให้ใจระเบิดบานเช่นใส่ใจกับท้องฟ้าธรรมชาติใจก็บานใช่ไหมอันนั้นยังเป็นสุญญตาแบบเบื้องต้นแบบยังไงต้องอาศัยนิมิตภายนอกนะหรือต้องอาศัยเห็นธรรมชาติหรือต้องอาศัยเห็นอะไรแต่ถ้าสุญญตาที่เป็นสุญญตานี้ไม่ใส่ใจนิมิตภายนอกใส่ใจแต่ความสงัดวิเวกอันเป็นภายในซึ่งอันนี้ฝึกวันเดียวไม่ได้หรอกโยมต้องไปฝึกในชีวิตประจำวันเวลาใครเขาพูดเขาว่าอะไรต่างๆเป็นไงใจเรายังสายไปหาเขาไหมยังสายดิ้นเดาๆเราก็ต้องรู้จักใส่ใจกับความสงัดวิเวกปล่อยให้เขาพูดไปนะแล้วเราก็จะเริ่มเห็นความจางคลายคลายออกสลัดคืนแล้วมันก็จะเริ่มเป็นสุญญตามากขึ้นแต่มันก็ยังไม่เป็นสุญญตาที่สมบูรณ์เพราะมันมีนิวรณ์และกิเลสข้างในเยอะมากแต่ถ้าโยมกำหนดนิ่งกำหนดความว่างเป็นอารมณ์อันนั้นทำได้เดี๋ยวนี้เลยเพราะอันคือสุญญตาสมาธิและบางคนทำบ่อยๆเหมือนนิพพานเลยนะแต่ถ้าสุญญตาวิโมกสุญญตาวิโมกก็คือมันหลุดพ้นในระดับหนึ่งอะจนไปทั้งสุญญตาเตโตวิมุตติหลุดพ้นโดยสมบูรณ์เลยนะเพราะนั้นอุบายในเบื้องต้นก็คือภิกษุทั้งหลายเธอเห็นป่าไม้ไหมนั่งอยู่เนี่ยเห็นป่าไม้ไหมเธอไม่ใส่ใจในเทือกสวนไร่นาช้างม้าวัวควายเพราะว่าเธอออกบวชแล้วและโดยเฉพาะตอนนี้เธอนั่งอยู่ในป่าบำเพ็ญสมณธรรมเธอใส่ใจสัญญาว่าป่าโอเคนะเบื้องหน้าเธอมีแต่ป่าเพราะนั้นก่อนที่จะไปถึงใส่ใจกับความสงัดวิเวกภายในเนี่ยเราลองหัดใส่ใจกับสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันขณะนี้ไม่มีช้างม้าวัวควายไม่มีเรื่องครอบครัวนะมีแต่ฟังธรรมหลวงพ่อวิโมกไม่มีเรื่องงานว่าจะไปไหนไม่มีว่างให้หมดได้ไหมที่ไม่ว่างก็คือฟังธรรมแล้วก็ภาวนานะแล้วก็เห็นสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าชัดจิตเธอก็เริ่มน้อมไปแล้วนะแต่ประการหนึ่งที่สำคัญในจุลสุญญตาสูตรได้บอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอเห็นป่าไม้ตั้งอยู่บนแผ่นดินหรือเปล่าใช่แล้วตัวเธอเองนั่งภาวนานั่งอยู่บนแผ่นดินไหมทุกวันนี้โยมนั่งภาวนาโยมมีแต่ดูพองหนอยุบหนอลมหายใจเข้าหายใจออกแต่โยมไม่รู้สึกตัวถึงการนั่งท่านใช้คำว่านั่งเต็มพื้นแผ่นดินโยมขาดความรู้สึกตัวในปัจจุบันขณะอะไรชัดกว่าพองยุบหรือนั่งอันไหนชัดกว่าถ้าไม่กำหนดเนี่ยนั่งมันชัดกว่าอยู่แล้วนะไอ้สิ่งที่ชัดกว่าโยมยังไม่รู้เลยแต่โยมพยายามรู้ในสิ่งที่ละเอียดกว่าแล้วอะไรละเอียดกว่าลมหายใจกับพองยุบลมหายใจละเอียดกว่าถ้าให้ดีนะหัดเริ่มต้นลืมตาก่อนรู้สึกตัววันนั่งแล้วก็ใส่ใจกับความสงัดวิเวกภายในจนกระทั่งใจว่าพองยุบก็รู้เองหายใจก็รู้เองแล้วเป็นหายใจละเอียดด้วยถ้าเริ่มจากความใส่ใจในความสงัดวิเวกภายในใจโยมว่างก่อนนะอันนี้ใจมันจะว่างก่อนยิ่งว่างมันจะรู้เอง
รู้ทั้งลมหายใจรู้ทั้งพองยุบแต่ที่โยมบอกว่าโยมเข้าสู่สุญญตาโยมว่างพองยุบรู้ไหมไม่รู้ลมหายใจรู้ไหมรู้บ้างไม่รู้บ้างอันนี้ไม่ใช่สุญญตาแล้วโยมก็บอกอยู่กับความว่าง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 นั่นมีในพระสูตรต่อว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอใส่ใจในความว่างแล้วนะจิตน้อมไหมมันน้อมไหมแล่นไปเลื่อมใสและตั้งมั่นไหมคือมันไม่ใช่แบบว่างๆเฉยๆมันจะต้องว่างแบบรู้สึกตัวในความว่างในพระสูตรใช้คำว่ารู้สึกตัวในความว่างด้วยแล้วมันจะไปถึงความว่างที่มันน้อมไปเลื่อมใสและตั้งมั่นแล้วยังไม่สุดแค่นั้นพิสูจน์ทั้งหลายในความว่างนั้นเธอยังมีความกวนกวายเธอรู้สึกได้ไหมกวนกวายในสังขารอันเนื่องด้วยอายตนะไม่รู้ถึงมากไม่รู้เพราะว่าเข้าจิตว่างด้วยการกำหนดแล้วก็หน่วงความว่างเป็นอารมณ์อันนี้ไม่ใช่สุญญตาเพราะว่าเธอดับการรับรู้อายตนะทั้ง6เลยเป็นสมถะล้วนๆเลยอาจจะเรียกว่าความว่างก็ได้เป็นสุญญตาสมาธิแต่ในสุญญตาวิโมกข์นั้นภิกษุทั้งหลายเธอพึงละแม้เธอใส่ใจในความสงัดวิเวกแล้วพึงรู้สึกตัวถึงความโกนกวายในสังขารอย่างเช่นตอนนี้ถ้าสุญญตาจริงโยมต้องทำได้ทั้งหลับตาและลืมตาไอ้ความโกนกวายในสังขารก็คือว่าขณะลืมตาเนี่ยนะเห็นไหมเดี๋ยวมีตาเห็นรูปหูได้ครบเทียงเดี๋ยวก็ตาก็ไปทางนั้นทีหูไปทางนั้นทีวอกวอกแวกแวกนะเดี๋ยวคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีนะมันเหมือนกับว่าเอ้ยเราจะนั่งสมาธิทุกคนเงียบออกไปให้หมดหรือไม่เราก็ลีกไปนั่งสมาธิเงียบๆอยู่ในห้องคนเดียวแสดงว่ายังก้าวข้ามความโควนกวายในสังขารไม่ได้อันนี้ก็คือยังไม่ใช่สุญญตานะอนันต์ภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอขั้นแรกเนี่ยนะใส่ใจกับความสงัดวิเวกภายในจนเกิดจิตว่างแล้วก็ใส่ใจกับความว่างเป็นภายในและที่สำคัญก็คือว่างแค่ภายในเนี่ยจิตมันไม่แล่นไปเลื่อมใสและตั้งมั่นหรอกเพราะว่าในพระสูตรมีบอกว่าเพิ่งใส่ใจกับความว่างทั้งภายในและภายนอกเพราะนั้นโดยมากโยมสุญญตามันไม่ใช่สุญญตาเพราะโยมทำจิตให้ว่างโดยการหลับตาโยมลองลืมตาดูสิมันว่างไหมมันว่างแต่มันว่างไม่นานเพราะว่าโยมคอยหน่วงเอาไว้โยมต้องหัดไม่มีความกวนกวายในสังขารอันเนื่องด้วยอายตนะเลยใจว่างภายในเรียกว่าใส่ใจกับความว่างคือสุญญตาภายในและใส่ใจกับความว่างอันเป็นภายนอกก็คือเห็นทุกอย่างนี้ให้ว่างจากความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเรานะเพราะนั้นโยมต้องกล้าๆในชีวิตประจำวันใส่ใจกับความว่างภายในและใส่ใจกับความว่างภายนอกก็คือเห็นทุกอย่างเป็นของว่างว่างจากตัวเราและของเราว่างจากอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาคือว่างจากความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเราเพราะนั้นสุญญตาที่สมบูรณ์ต้องเป็นสุญญตาเป็นทั้งภายในภายนอกโดยมากไม่ใช่สุญญตาเพราะว่าลืมตาก็วุ่นแหละโอเคไหมต้องหัดต่ออย่าประมาทนะเอาเพราะนั้นเราลองวันนี้ดูที่ว่าเมื่อเราใส่ใจกับความว่างภายในโดยลืมตาเนี่ยนะโยมรู้สึกได้ไหมว่าข้างในมันมีอะไรบางอย่างดึงดันกิเลสเรานั่นไงความอยากความต้องการความยึดมั่นถือมั่นแต่เราก็ขนขวายที่จะปล่อยวางด้วยกันใส่ใจกับความว่างภายในจนมันเหมือนมีรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวจากภายในตื่นมารู้สึกตัวจนกระทั่งรู้สึกตัว
แล้วก็อาการกิเลสที่มันเหมือนไฟราคะโทสะมหะมันเหมือนคลายตัวออกนะเราก็ใส่ใจกับความว่างภายในจนกระทั่งมันเบาไปหมดเลยไฟแห่งโลภะคะโทสะโมหะแต่มันยังมีอีโก้ยึดมั่นถึงมันยังตึงๆมันยังไม่ว่างแบบโดยสมบูรณ์มันยังไม่น้อมไปแต่มันน้อมไปได้เหมือนกันนะโดยการกำหนดน้อมอันนี้มันยังไม่น้อมเองอะกำหนดได้แต่น้อมเองไม่เป็นนะเพราะมันความเคยชินอยู่กับความอยากความต้องการยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นหัวใจของการเจริญกรรมฐานธรรมถาวิปัสสนามันต้องไปถึงสุญญตาวันนี้ก็เลยบอกโยมว่าที่โยมฝึกสมถาวิปัสสนาหรือจะฝึกสมถาวิปัสสนาเนี่ยโยมต้องมาเรียนสุญญตาสุญญตาก็คือโยมจะมีเครื่องอยู่ลืมตาใจโยมก็ไม่ลำบากทุกวันนี้โยมเรียนสมถาวิปัสสนาลืมตาใจโยมก็ยังลำบากอยู่นะเพราะโยมเคยแต่ใช้การเพ่งการกำหนดรู้อันนี้ก็กำหนดรู้เหมือนกันแต่รู้ปล่อยวางนะท่านใช้คำว่าใส่ใจตอนนี้โยมลองใส่ใจสิมันจะเป็น purification of mind เลยมันไม่ใช่ stillness of mind calmness of mindมันจะเป็น purification of mind ใส่ใจกับความว่างภายในแล้วเอาใส่ใจอย่างเดียวนะเราจะได้รู้ว่าผลมันเป็นยังไงแล้วลืมตาไม่ต้องหลับตามองไปรอบๆมองแล้วก็เห็นทุกอย่างไม่ใช่เราของเรานะอันนี้คือความว่างภายนอกแล้วก็ใส่ใจกับความว่างภายในอารมณ์เป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงมันจางคลายสลัดคืนแต่มันยังมีอยู่ข้างในดึงดึงดันดันแล้วก็ใส่ใจกับความว่างภายในค่อยๆเข้าภายในด้วยกันใส่ใจกับความว่างภายในมันจะสงบสงัดระวิเวกปัสสัทธิระงับจากอารมณ์ไปตามลำดับจนถึงโดยสิ้นเชิงอันนี้มันเป็นโพชฌงค์7ละเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์และยิ่งโยมใส่ใจกับความว่างภายในเนี่ยมันจะสงบสงัดวิเวกแล้วมันเกิดการเห็นการเข้าใจในธรรมเขาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สุญญตาจึงเป็นเรียกว่าที่สุดที่เราจะก้าวข้ามสู่มรรคญาณผลญาณเข้าสู่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเราต้องวางใจเป็นวางใจด้วยการปล่อยวางแล้วก็ใส่ใจกับความสงัดวิเวกบ่อยๆคือเรียกว่าโยมจะรู้ได้ไงว่าโยมเป็นพระโสดาบันข้างในน่ะมันใส่ใจแต่ความสงัดวิเวกแล้วมันไม่ค่อยดิ้นรนอะไรข้างนอกแล้วมันใส่ใจแต่ความสงัดวิเวกนะโยมรู้ได้เองไม่ต้องให้ใครมาบอกอ่ะเพราะว่าข้างในมันปล่อยวางแต่ว่ามันยังปล่อยวางไม่หมดเราก็ใส่ใจกับความสงัดวิเวกเส้นทางเนี่ยไปเรื่อยจนมันค่อยๆหลุดพ้นไปโดยลำดับแล้วใส่ใจกับความสงัดวิเวกมันจะเกิดการทวนญาณทั้ง3เขาเรียกว่าสัจญาณกิจญาณกัตญาณญาณ3สัจญาณพอใส่ใจกับความสงัดวิเวกภายในมันจะเห็นด้วยญาณตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็อะไรเป็นทางไปสู่ด้านดับทุกข์เพราะใส่ใจมันจะเห็นทางนะแล้วก็มันก็จะทวนไปเห็นกิจญาณว่าเราได้ทำกิจหรือยังนะกิจญาณว่าเราได้ทำกิจด้วยการเลิกละปล่อยวางหรือยังแล้วก็จะไปเห็นถึงกัตญาณกัตญาณก็คือเห็นว่าเดี๋ยวนี้อันนี้เราวางได้แล้วแต่มันมีบางอย่างเรายังวางไม่ได้เราจะเห็นปริยัติอริยสัจ4ด้วยปริวัติ3อาการ12 3รอบกิจญาณอสัจญาณกิจญาณกัตญาณคูณ4ของอริยสัจ4ก็เป็น12
อริยสัจ4เป็นปริวัติ3อาการ12เพราะนั้นพอโยมใส่ใจกับความว่างภายในบ่อยๆตอนนี้มันจะเกิดการทวนญาณกัตตยะกิตสัจญาณกิจญาณกัตตญาณทวนอริยสัจ4เพราะนั้นวันนี้ลืมตาก่อนนะลืมตาอีกทีนึงเพราะว่าถ้าโยมหลับตาเนี่ยโยมจะติดสมถะหรือไม่ก็ติดกำหนดแต่โยมลืมหัวใจตรงที่ว่าเปิดใจด้วยการวางด้วยการใส่ใจกับความว่างหรือใส่ใจกับความสงัดวิเวกอันเป็นภายในตรงที่กำหนดโยมก็กำหนดฟังธรรมะหลวงพ่อก็ได้โยมก็เกิดสติเกิดความว่างภายนอกหรือถ้าโยมต่อไปโยมชำนาญนี้แล้วนะโยมทำคู่กันเลยอานาปานสติหรือพองหนอยุบหนอเนี่ยโดยเริ่มจากใส่ใจจากความว่างใส่ใจกับความสงัดวิเวกภายในก่อนมันจะมีสติในการกำหนดรู้ลมหายใจกับสัมปชัญญะในความรู้สึกตัวตื่นรู้ถึงสิ่งที่ไม่ว่างในความว่างแล้วก็รู้สึกถึงยามใหญ่ข้างในแล้วพอรู้สึกอย่างนี้มากขึ้นใจมันจะเริ่มบอกพอแล้วเลิกแล้วไม่เอาแล้วและใจมันจะเริ่มทวนเข้าไปข้างในอันนี้ก็เป็นการเจริญสุญญตาคู่กับสมถะและวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าโยมฝึกตามพระสูตรนะถ้าโยมลองเปิดใจกว้างนะในการเจริญสุญญตานะมีแค่อันแรกท่านจะพูดถึงใส่ใจกับความสงัดวิเวกภายในด้านที่สองให้รู้สึกตัวถึงจิตที่น้อมไปน้อมไปเลื่อมใสและตั้งมั่นถ้าเราสุญญตาเพียวๆอะไรก็ได้โยมเพราะว่าสมถะแล้วก็ฝึกมาเยอะแล้ววิปัสสนาก็ฝึกมาเยอะแล้วแต่ว่าวางไม่ได้สักทีเลยนะเพราะเราติดวิธีต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้สุญญตาท่านมีแค่ใส่ใจกับความสงัดวิเวกภายในลองใส่ใจดูสิมันเหมือนทางมันเปิดข้างในเราจะรู้สึกได้ว่ามันค่อยๆรู้สึกอะไรบางอย่างโล่งๆโปร่งเบาแต่ว่าเราต้องใส่ใจกับความสงัดวิเวกภายในและก็รู้สึกตัวให้ดีมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีใจมันจะน้อมไปน้อมไปในความว่าส่วนมากก็น้อมเหมือนกันนะแต่น้อมอยู่แค่นี้ท่านใจเขาว่าน้อมไปเลื่อมใสแล่นไปเลื่อมใสและแต่งมันโอ้มันต้องเต็มท้องฟ้าเลยนะแต่ส่วนมากก็น้อมไปแบบกำหนดว่างเป็นอารมณ์มันก็ว่างอยู่ประมาณเนี้ยมันไม่เห็นเต็มท้องฟ้าต่อไปมันต้องเต็มไปถึงเรียกว่าโลกธาตุนี้เลยถ้าเป็นบรรลุพระอรหันต์ก็เต็มเหมือนโลกธาตุเลยนะเพราะนั้นวันนี้เราก็หัดใส่ใจกับความสงัดวิเวกภายในจนกระทั่งเราไม่เอาอะไรเลยจริงๆเลยนะแล้วสุดท้ายมันจะมีรู้ตื่นขึ้นมารู้ทั้งภายนอกภายในภายนอกก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เดี๋ยวก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราของเราภายในมันก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราไม่รู้จักหัวใจสุญญตาคือใส่ใจกับความสงัดวิเวกจนกระทั่งมันใส่ใจกับความว่างภายในโดยมากเราจะใช้วิธีกำหนดความว่างเป็นอารมณ์อันนั้นก็เป็นแค่สุญญตาสมาธิสุญญตาวิโมกนี้เราไม่ต้องทำอะไรยกเว้นว่านอกจากว่าเราใส่ใจใส่ใจโยมลองใส่ใจดูหน้าลืมตาใจโยมรู้สึกยังไงความรู้สึกมันต่างกับการกำหนดไหมมันจะเห็นนะเห็นไอ้ที่ไม่ว่างในว่างถ้าโยมกำหนดปั๊บมันก็เห็นแต่ว่างแต่ไม่เห็นที่ไม่ว่างใส่ใจกับความว่างภายในโยมจะเห็นได้ว่า
โยมยังว่างไม่แท้จริงยังมีกิเลสเล็กน้อยหรือมากหรือแล้วแต่โยมเอาแล้วก็ใส่ใจไปเรื่อยตอนนี้มันเริ่มน้อมไปแต่มันยังไม่แล่นไปยังไม่เลื่อมใสทั้งมันยังค่อยมันจะต้องน้อมไปเลื่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมันนะมันยังเหมือนยังอยู่ในเรียกบ่วงของมารเสนามารมันไม่ยอมให้เราพ้นไปหรอกหลวงพ่อให้เวลาโยมเดือนหนึ่งเลยโยมจะรู้สึกได้ว่ามันมีรู้แต่มันจะมีรู้สึกไปข้างหน้าอยู่เลยเราก็ต้องใส่ใจทวนเข้ามาไม่เอาทั้งนั้นอ่ะพอแล้วเลิกแล้วแล้วก็ใส่ใจความสงบแล้วมันจะเริ่มมีรู้เองมากขึ้นรู้เองที่ต่อเนื่องรู้เองที่เห็นเองด้วยเห็นว่าอะไรก็เห็นว่าสัจญาณความจริงคืออะไรอริยสัจ4เห็นหมดเห็นเองเห็นด้วยใจจนเกิดการยอมรับด้วยใจเขาเรียกว่าสัจญาณเขาว่าเห็นเห็นอะไรเบื้องต้นเห็นพระไตรลักษณ์ก่อนแต่จริงๆคำว่าสุญญตาเนี่ยมันเลยพระไตรลักษณ์แล้วนะพระไตรลักษณ์มันอยู่แค่วิปัสสนาญาณ6ในช่วง16ในช่วงต้นๆเท่านั้นเองนะไอ้ตรงที่เข้าสังขารุเปขายาแล้วเนี่ยก็ยังทวนในพระไตรลักษณ์อนุโลมญาณอยู่แต่ว่าพอก้าวข้ามเนี่ยมันจะต้องเนื่องโดยสุญญตาละคือมันเป็นเองอัตโนมัติจะเป็นเองอัตโนมัติยังไงเราก็ต้องหัดใส่ใจกับความสงัดวิเวกภายในเพราะมันเป็นเองยากข้างในมันดื้อด้านรู้ไหมดื้อด้านดื้อมากเลยบอกพอแล้วมันก็บอกเอาอีกหน่อยเอาก็เอาอีกหน่อยนะมันก็เอาอีกนิดนึง มันดื้อข้างในเนี่ยมันอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอาหมดเลยเพราะนั้นโยมต้องหัดแบบลืมตาสุญญตาเนี่ยเพราะว่าฝึกตรงที่อายตนะตาเห็นรูปเป็นไงเห็นนะเห็นอาการในจิตไหมโอ้โหมันอยากนู่นอยากนี่ต้องการวาดภาพต่างๆโยมก็ต้องหัดน้อมเข้าไปข้างในใส่ใจกับความสงัดวิเวกเพราะว่าไอ้นี่เราก็มีพอมาหมดแล้วความเป็นอยู่สะดวกสบายไอ้ที่มีทุกวันนี้มันก็เหลือเฟืออยู่แล้วแต่มันก็บอกว่าไม่พอแสวงหาอีกก็ไม่เป็นไรแสวงหาไปแต่ว่าข้างในต้องใส่ใจเราอาจจะมีเหตุผลเรามีครอบครัวมีอะไรต่างๆนะเพื่อนลูกก็แล้วแต่โยมก็ต้องหัดข้างในใส่ใจเพราะใครจะไปรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ใช่ไหมใส่ใจกับความว่างภายในแล้วโยมจะเห็นนะถ้าโยมดำริชอบด้วยเห็นจนตอนนี้ดำริชอบเลยต้องเจริญมรรค8ด้วยนะเพราะมารเสนามารข้างในก็ไม่ค่อยยอมโยมนะเขาไม่ค่อยยอมหรอกนะตอนนี้โยมลองใส่ใจดิโยมก็ว่างแบบยังโดนฉุดขาฉุดมือฉุดไม้ยังไม่ไปหมดเลยข้างในอ่ะใช่ไหมใส่ใจจริงตอนนี้อยู่ตรงที่เอาจริงอ่ะดำริชอบเลยดำริแล้วเวลามีไม่เยอะละต้องดำริเอาจริงเลยว่าไม่เอาแล้วเลิกแล้วปล่อยวางแล้วจะดำริได้ก็ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเพราะนั้นก็ต้องเจริญวิปัสสนาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเห็นพระไตรลักษณ์ไอ้ที่มาสอนสุญญตานี่คือมาต่อยอดตรงที่หลังจากเห็นพระไตรลักษณ์แล้วหลังจากไปถึงสังขารุเปขายานอนุโลมญาณแล้วไอ้ช่วงมรรคญาณผลญาณเนี่ยทำยังไงเจริญสุญญตาใส่ใจกับความว่างภายในตอนนี้พอเราใส่ใจกับความว่างภายในมันเหมือนใจมันเปิดแล้วมันมีรู้เองหายใจมันรู้เองแล้วตอนนี้พองยุบก็รู้เองแล้วมันไม่ได้รู้แค่หายใจกับพองยุบนะมันรู้มันไม่ใช่รู้อย่างใดอย่างหนึ่งนะมันรู้หมดเลยรู้ทั้งเซนเซชันเวทนาด้วยรู้ทั้งอาการปรุงนิดๆมันรู้เป็นลักษณะเป็นกองเป็นสังขารละนะ
รู้ตามความเป็นจริงเป็นการทำงานของขันธ์ทั้ง5ละแล้วมันก็หาไม่เจอเลยว่าตรงไหนเป็นเราหรือของเรานะมันหาไม่เจอเลยนะเพราะนั้นตอนนี้เมื่อใจมันเริ่มเปิดละใส่ใจกับความสงัดวิเวกอันเป็นภายในแล้วจากนั้นก็ลองหลับตาดูบ้างสิพอหลับตาใจเราน้อมไปไหมน้อมไปในความละความปล่อยวางไหมไม่ใช่น้อมไปว่างๆเฉยๆไม่ใช่มันน้อมไปความสงัดวิเวกไหมสงัดขึ้นวิเวกขึ้นสงัดขึ้นวิเวกขึ้นแต่แม้จะไม่น้อมพุทธเจ้าก็บอกว่าภิกษุก็พึงรู้ว่าจิตเธอยังไม่น้อมไปเราจะได้แก้ไขแก้ไขด้วยการอะไรลืมตาสิเพราะว่าวันนี้ฝึกสุญญตาวันแรกหลับตามันน้อมยากเพราะหลับตาเราติดสมถะติดกำหนดแต่อันนี้มันเลยกำหนดแล้วมันมีสัมปชัญญะรู้ตื่นขึ้นมาแล้วนะเอาโยมรู้ได้ไหมว่าจิตโยมว่างไม่ว่างรู้ได้แล้วจะรู้ชัดทำไงกำหนดรู้แต่เป็นกำหนดรู้ใส่ใจถ้าโยมกำหนดรู้พองยุบมันก็ไม่รู้ถึงความว่างที่ยิ่งไปกว่านั้นไม่รู้หรอกถ้ากำหนดรู้ลมหายใจก็ไม่รู้ความว่างยิ่งไปกว่านั้นไม่รู้มันต้องกำหนดรู้ใส่ใจถึงความสงัดวิเวกกำหนดรู้ในความสงัดวิเวกแล้วกันถ้าโยมจะใช้คำว่ากำหนดรู้แต่ในพระไตรปิฎกใช้คำว่าใส่ใจจะก็เรียกกำหนดรู้ก็ได้เพราะโยมเคยเรียนตามแบบวิปัสสนากำหนดรู้นะใส่ใจแต่ถ้าใส่ใจเป็นไหมใส่ใจข้างในใส่ใจพอใส่ใจแล้วเป็นไงข้างในคลายออกโยมจะเห็นความจางคลายออกสลัดคืนแล้วก็หลับตาทีหนึ่งตอนนี้แล้วไปอยู่ตรงที่รู้ที่ตื่นขึ้นมาแล้วมันเหมือนมีมารเสนามารจะชวนให้เราไปรู้นู่นรู้นี่ไปรู้แบบปรุงแต่งนะไม่ยังมีมารเสนามันคอยทั่วเราแต่เราใส่ใจกับความสงัดวิเวกภายในรู้เองของเราก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสมาธิวิปัสสนาคือตั้งมั่นอยู่กับรู้หรือเป็นความตั้งใจมั่นชอบมันชอบเลยแล้วขณะตรงที่โยมใส่ใจอยู่ความสงัดวิเวกภายในจิตมันว่างว่างเพราะโยมใส่ใจกับความสงัดวิเวกภายในและยิ่งว่างมันยิ่งรู้สึกหมดเลยทั้งพองยุบทั้งหายใจมันรู้สึกได้เองรู้สึกแล้วมันเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นโยมก็อยู่ตรงที่รู้ตรงที่เห็นนะแต่ถ้าโยมฝึกแบบสมถะวิปัสสนาโยมก็ต้องกำหนดเข้าไปดูแต่ถ้าสุญญตาเราไม่ไปกำหนดเข้าไปดูสุญญตาเรามีแต่ใส่ใจกับความสงัดวิเวกอย่างเดียวจนมันทั้งว่างทั้งวางทั้งวางทั้งว่างทั้งว่างทั้งวางทั้งวางทั้งว่างจนมันขาวเกลี้ยงขาวรอบ purification of mind เลยเพราะนั้นที่สอนมาวันนี้ก็คือสอนใส่ใจความสงัดวิเวกภายในใส่ใจกับความว่างภายในใส่ใจความว่างภายนอกคือไม่ได้พูดตามภาษาพูดตัวเองนะพูดตามในพระสูตรในมหาสุญญตาสูตรและจุลสุญญตาสูตรนะเพราะนั้นถ้าใครสงสัยก็ไปเปิดดูใน Google เองแล้วกันวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านดำเนินชีวิตด้วยมรรคมีองค์8การสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะ
ความดำริชอบและเลี้ยงชีวิตชอบด้วยการใส่ใจกับความว่างภายในใส่ใจกับความว่างไม่เป็นก็ใส่ใจกับความสงัดวิเวกและหลีกเล้นบ่อยๆเวลามันไม่รอโยมแล้วนะเพราะใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ตายก็ตายนะไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นะใส่ใจกับความว่างภายในบ่อยๆอันนี้เป็นทางตรงเลยทวนกระแสพระโสดาบันแปลว่าผู้ทวนกระแส stream enter เราก็ต้องใส่ใจกับความว่างภายในเข้ามาพูดให้เราอยากแล้วก็พอแล้วใส่ใจความว่างภายในปากก็พูดไปดีแต่ในใจเราก็ใส่ใจความว่างภายในโอเคนะใส่ใจความว่างเพราะเรารู้แล้วว่าเราก็อวิชชาอยู่กับวิชามานานแล้วแต่แหมเราจะพูดตรงๆเดี๋ยวเขาก็แทงใจเขาบาดใจเขาเธอเอาแล้วก็ใส่ใจความว่างภายในใส่ใจความว่างภายในใส่ใจความว่างภายในโยมจะฝึกสมาธิวิปัสสนาแบบไหนในชีวิตประจำวันต้องเป็นอยู่ด้วยสุญญตาใส่ใจกับความสงัดพิเศษยากนะโยมให้เดือนหนึ่งเลยเดี๋ยวมันก็อยากไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปคอสโก้ไปนู่นไปนี่ไปช้อปปิ้งเดี๋ยวมันก็เบื่อควอรันทีนมันก็อยากไปโยมเห็นไหมโยมก็หัดใส่ใจกับความว่างแต่ประโยคแรกก็คือใส่ใจกับความสงัดวิเวกโยมจะเห็นได้ว่าใจโยมเริ่มหลุดพ้นโดยลำดับทีละเปราะแต่โยมต้องไม่ประมาทต้องบอกตัวเองว่าต้องรู้สึกตัวแม้ในความว่างที่เราว่างแล้วมีอะไรที่ยังไม่ว่างอีกไหมต้องยอมรับสัจจะความจริงว่าเรายังไม่หมดกิเลสมันยังมีอะไรบางอย่าง something wrong inside เราต้องสามารถกำหนดรู้ได้เพราะนั้นกำหนดรู้ในสัจจญาณแล้วเราก็เป็นการเรียนไปอันนี้ความจริงเราก็ยังจะวางไม่ได้วางได้มากบ้างไม่บ้างสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเริ่มกำหนดรู้ได้ในกิจญาณกิจนี้ถ้าวางไม่ได้ก็ต้องทำอย่างนี้ทำนี้เช่นถ้ายังขี้เหนียวก็ต้องเมตตาเยอะๆโอเคนะเรียกว่าอยู่ในบุญกุศลนะใส่ใจในความว่างภายในแล้วมันจะเห็นเกิดญาณเห็นสัจญาณกิจญาณและจัตตญาณว่าอะไรเราละได้แล้วแต่มีอะไรยังละไม่ได้นะวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ